สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับแพทนะคะกับรายการ Stay Healthy by Rama Channel ค่ะเพราะทุกคำถามสุขภาพมีคำตอบค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของโรคยอดฮิตของคนทำงานค่ะน่าติดตามมากนะคะในเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราอยู่ในยุคของคนทำงานเพราะฉะนั้นโรคนี้เนี่ยจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยค่ะนั่นก็คือวัยทำงานยุคใหม่หยุดพฤติกรรมร้ายนิสัยเสี่ยงโรค NCD ค่ะและตอนนี้นะคะแพทอยู่ที่อาคารสำนักงานใหญ่ตึก1ทาวน์ฮอลล์ชั้น3ค่ะบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะวันนี้ค่ะแพทได้รับเกียรตินะคะจากคุณรัชตพงศ์ค่ะบุญวัฒน์สกุลนะคะกรรมการบริหารฝ่ายอาชีวะอนามัยความปลอดภัยความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมมาร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญทักทายได้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านครับไงคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงโรคยอดฮิตที่ตอนนี้หลายๆคนก็กังวลที่จะเป็นคือ NCD ใช่ครับก็เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกคนนะครับที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ใช้ชีวิตยังมีความสุขครับผมนี่ล่ะค่ะซึ่งเห็นบอกว่าทางบริษัทเนี่ยดูแลพนักงานอย่างดีใช่ก็บริษัทเรานะครับก็ที่สำคัญเลยคือเรามีแผนกการแพทย์เป็นแผนกที่เฉพาะที่ดูแลเกี่ยวเรื่องอาชีวะอนามัยความปลอดภัยในการทำงานในการใช้ชีวิตพนักงานทุกคนนะครับและดูจากสภาวะแวดล้อมเราก็มีการเตรียมสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้กับทุกคนอย่างดีนะครับเพื่อให้ทำงานอย่างปลอดภัยมีเรื่องดูเรื่องอีโคโนมิกดูเรื่องความปลอดภัยดูเรื่องสุขภาพจิตต่างๆนะครับทำให้ทุกคนพร้อมที่จะทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้นี่ค่ะนี่ละค่ะสิ่งสำคัญเวลาถ้าเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานไปด้วยใช่ครับนี่แหละค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปพูดคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์นะคะที่จะมาให้ความรู้นะคะกับเราในวันนี้ทั้งสองท่านถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมๆกันเลยค่ะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่นพวกโรคหัวใจไขมันความดันอย่างผมเองเนี่ยก็คือโรคอ้วนครับก็เข้าใจว่าเป็นอะไรที่มันเป็นเพราะเราอ่ะเป็นที่พฤติกรรมของเราเองที่ทำให้เป็นอย่างนั้นก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังฮะจะเป็นพวกโรคหัวใจเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโรคที่แบบเกิดจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตนะครับตามความเข้าใจนะคะก็คือเป็นโรคไม่ติดต่อที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันเป็นโรคที่เกิดจากที่เราทานอาหารหรือพฤติกรรมของเราในระยะเวลาหนึ่งแล้วทำให้มันสะสมแล้วก็เกิดเป็นตัวนี้ค่ะแล้วแต่ช่วงละกันก็คือเฉลี่ยก็อาจจะประมาณอาทิตย์ละครั้งถ้าดื่มเนี่ยไม่ได้เป็นทุกสัปดาห์นะครับแต่ถ้าดูหลีก็อาจจะสักประมาณรายวันก็ 3-5 ตัวประมาณนี้ครับบุหรี่ไม่สูบครับแอลกอฮอล์ดื่มบ้างตามเทศกาลก็พยายามจะตั้งเป้าใหม่ในชีวิตใหม่อะไรเงี้ยตั้งเป้าว่าถ้าเพื่อนชวนก็จะไปน้อยลงปีนึงก็คือปีละ 1-2 ครั้งอะค่ะเวลามีงานสังสรรค์เนี่ยดื่มเป็นเทศกาลนะครับแล้วก็มีการสังสรรค์นิดนึงแต่ถ้าดื่มเนี่ยอาจจะดื่มเยอะครับคิดว่าน้อยเลยค่ะเพราะว่าจะดื่มเฉพาะเวลาที่มีเทศกาลกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนเท่านั้นค่ะน้อยมากแบบตามโอกาสที่มีงานสำคัญหรืออีเวนต์หรืองานปกติก็ไม่ค่อยถ้าไม่ได้ดื่มเลยครับก็พยายามจะออกให้ได้3วันต่อสัปดาห์ครับเวทด้วยแล้วก็เป็นพวกคาร์ดิโอด้วยอะไรเงี้ยก็มีบ้างก็คืออย่างวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีว่ายน้ำกับลูกที่หมู่บ้านโดยปกติเลยจะไม่ค่อยออกแต่ว่ามีกิจกรรมที่ทำกับเพื่อนๆอยู่คือไปตีแบดด้วยกันนะครับคือปกติถ้าไม่ไปวิ่งก็อาจจะเป็นเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพยายามจะให้ได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง
เล่นโยคะไปแต่หลังจากเว้นมาเป็นเดือนเลยนะคะเบเกอร์เป็นฟรายข้าวผัดกะเพราประมาณพิซซ่าครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับไก่ทอดเป็นฟรายอะไรอย่างเงี้ยเนื้อย่างครับเนื้อวากิวต้องย่างครับย่างชาบู3จะเป็นพิซซ่าครับเน้นๆเลยครับ1เลยก็คือชาบูค่ะพวกน้ำหวานค่ะชาเย็นชาเขียวชาปีปลา1อะไรอย่างเงี้ยค่ะแซลมอนหรือว่าชาเครื่องดื่มที่หวานๆจริงๆสลัดผักก็ชอบนะจะรู้ดีมั้ยด้วยคุณพ่อเป็นโรคหัวใจด้วยไลฟ์สไตล์ตัวเองก็อาจจะมีความเสี่ยงตามที่คุณพ่อเป็นกังวลในเรื่องไขมันครับเนื่องจากอาหารที่เรากินเนี่ยส่วนใหญ่ไขมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ความดันครับอ๋อแน่นอนครับปัจจุบันก็มีโรคประจำตัวอยู่แล้วไขมันความดันก็หลักๆก็ประมาณนี้แต่ตรวจสุขภาพมาเนี่ยผลว่าค่าไขมันเกินเป็นห่วงเรื่องพวกหลอดเลือดแล้วก็ไขมันครับตัวเองจะโฟกัสเรื่องเบาหวานค่ะเพราะว่าคุณแม่ค่ะเป็นเบาหวานก็กลัวว่าจะมีแบบทางพันธุกรรมเมื่อไหร่ที่กินหวานก็จะมอนิเตอร์ตัวเองทุกๆปีนะคะว่าค่าน้ำตาลของเราเป็นยังไงที่เป็นอยู่โรคไขมันความดันอะไรที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะรักษาต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยทำให้น่าจะมีความเสี่ยงอยู่ทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวโรคที่เป็นอยู่ครับผมว่าค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าจากอาหารที่กินจากกิจวัตรที่ทำอะไรเงี้ยขนาดพยายามจะออกไปออกกำลังกายแล้วก็ทุกอย่างก็ยังสูงอยู่รู้สึกมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค NCD ครับเพราะว่าด้วยลักษณะการทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วก็มีการดื่มแอลกอฮอล์ครับก็รู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่สูงเหมือนกันผมว่าเสี่ยงเรื่องไขมันนี่แหละเพราะว่าผลตรวจก็มาแล้วก็เราเป็นคนชอบกินของทอดมันๆน้ำตาลอะไรเงี้ยก็ต้องปรับตัวเองครับถ้าญาติที่ใกล้เราอย่างเป็นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงหรือว่าเป็นโรค NCD อยู่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมที่ส่งมาหาตัวเราด้วยหรือเปล่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับพวกอาหารอะไรเงี้ยสำหรับพนักงานออฟฟิศหรือคนทำงานถ้าเราต้องเลือกเนี่ยมีอะไรที่เลือกแล้วดีต่อสุขภาพบ้างถ้าเราชอบหวานมากๆคุณหมอมีวิธีแนะนำเราไหมว่าเราจะปรับตรงนี้ได้โดยที่เราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกแบบจำกัดการทานหวานจนเกินไปค่ะเวลาที่เราพบว่าค่าไขมันเกินเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเป็นเรื่องพันธุกรรมโดยที่เราจะปรับพฤติกรรมอะไรยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่ NCD เกี่ยวกับพฤติกรรมใช่ไหมก็ไม่ช่วยแต่เป็นพันธุกรรมแล้วยังไงก็เลี่ยงไม่ได้จะต้องกินยาลดไขมันเท่านั้นเลยหรอนี่คือคำถามผมครับเป็นไงคะคำถามเยอะเลยค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวเราจะต้องตอบทุกคำถามนะคะและตอนนี้นะคะแพทอยู่กับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านที่จะมาช่วยตอบคำถามในวันนี้เกี่ยวกับโรค NCD ค่ะซึ่งหลายๆคนก็โอ้ฉันเป็นหรือยังจะหายไหมและตอนนี้ค่ะแพทอยู่กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิโสพินเกียรติพิบูรณกุลนะคะภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิระกอภัยสารสาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพทสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สองทั้งสองท่านนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ NCD ซึ่งก็จะมีบางส่วนอยู่ที่นี่และก็บางส่วนชมออนไลน์อยู่นะคะสามารถฝากคำถามมาได้เลยว่าตอนนี้เป็นอะไรอยู่รู้สึกว่าตัวเองมีผลฝากคำถามมาเดี๋ยวเรามีทีมงานกล่องนะคะแล้วก็ส่งคำถามมาแล้วถามสดๆกับคุณหมอตรงนี้เลยอย่างแรก NCD คืออะไรคะ NCD คืออะไรเนาะ NCD ก็ย่อมาจาก non communicable disease นะครับก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองอาจารย์สาธิตเพ็ญเป็นอาจารย์คุณหมอโรคติดเชื้อค่ะอันนี้โรคติดต่อโรคติดต่ออันนี้โรคไม่ติดต่อผมเนี่ยมันโรคไม่ติดต่อเป็น metabolism เนาะเบาหวานความดันก็คือเป็นโรคที่ไม่หายอ่ะเป็นโรคเรื้อรังนะครับและส่วนใหญ่คือเกิดจากการใช้ชีวิตพฤติกรรมสะสมไม่ได้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บอย่างของอาจารย์สสิโสพินเนี่ยติดช่องติดเชื้อปุ๊บรักษาหายไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สะสมเรื้อรังจนก่อให้เกิดโรคแล้วพวกนี้พอเป็นปุ๊บไม่หายอย่างเงี้ยครับต้องใช้พฤติกรรมปรับพฤติกรรมง่ายๆอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันเป็นโรคที่เราสร้างเองเหรอคะอืมนั้นใช่ครับพฤติกรรม
ทุกๆอย่างเลยพฤติกรรมทุกอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่แบบว่าเราใช้จนเราชินแล้วมันก็ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังเกิดขึ้นที่มันไม่ได้ส่งต่อให้คนอื่นเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นครับแล้วสัญญาณล่ะคะสัญญาณเตือน6โรคร้ายของ NCD เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆมันก็มีหลายโรคนะอาจารย์เนาะเอาเป็นโรคไปเลยจริงๆอย่างที่บอกคือเราไม่อยากให้มีสัญญาณเตือนเพราะฉะนั้นควรจะต้องป้องกันเพราะถ้ามีสัญญาณแปลว่าไปละไปละไกลซีด็อกเตอร์ประมาณนั้นเพราะนั้นไม่มีสัญญาณดีกว่านะคะแล้วถ้าเกิดสัญญาณที่มันพอที่จะแบบไม่ทันละมันเตือนเราละมันมีอะไรบ้างคะอาจารย์จริงๆคำว่า NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยคำมันกว้างมากเลยมันแต่ละโรคมันก็มีสัญญาณของเขาไปนะครับอย่างโรคฮอตฮิตเลยก็คือความดันสูงอย่างเงี้ยครับโรคความดันสูงหรือความดันโลหิตสูงจริงๆถ้าเกิดสูงเล็กน้อยๆนะคุณแพทย์ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มสูงขึ้นมาบางคนก็จะมีปวดหัวอย่างเงี้ยครับบางคนจะมีรู้สึกตาพร่ามัวเห็นไม่ชัดมีตาพร่ามัวอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอาการของโรคความดันสูงถ้าปล่อยให้สูงมากๆก็ส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆแล้วเช่นเริ่มเป็นโรคเส้นเลือดในสมองโรคหัวใจเพราะฉะนั้นสัญญาณเตือนของโรคความดันสูงคือไม่มีสัญญาณถ้าเกิดว่าความดันสูงแล้วก็จะบางทีก็มีปวดหัวมีตาพร่ามัวได้นะครับนี่ความดันสูงใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คือทางให้ดีก็คือต้องรู้ก่อนที่จะมีสัญญาณเช่นถามว่าเอ๊ะเราลองนึกว่าเอ๊ะเราเคยวัดความดันตัวเองไหมเราวัดปีนึงเนี่ยวัดสักครั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวัดสักครั้งเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเราจะได้ติดตามตัวเองได้หรือว่าป้องกันก่อนที่จะเกิดความดันสูงได้กว่าจะสูงไปกว่านั้นใช่ไปแล้วเหมือนกันผมเชื่อว่าที่เชลน่าจะมีห้องอนามัยอยู่แล้วห้องพยาบาลแวะไปนิดนึงนะครับเอาตอนที่แบบสบายสบายนะไม่โดนหัวหน้าดุจากงานไม่ต้องไปไม่ได้แบบทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเพราะว่าถ้าเกิดโดนหัวหน้าเอ็ดมาเนี่ยไปวัดความดันก็จะสูงเลยจะสูงเลยอันนั้นจะวัดค่าอะไรไม่ได้อันนั้นเป็นคีย์หลักหัวใจหลักเลยต้องเอาตอนชิลๆสบายสบายสบายเอาตอนที่แบบเงินเดือนขึ้นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนเช้าๆที่ยังไม่พบปากกับใครโบนัสออกอะไรอย่างเงี้ยไปวัดวันหวยออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับไม่ได้ค่ะอาจจะคนนั้นสูงมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปด้วยค่ะวันนั้นใช่ครับมันผมแนะนำให้วัดไว้ที่บ้านหรือวัดตรงที่เราชิวๆบางทีไปโรงพยาบาลเนี่ยความดันมันจะสูงกว่าความเป็นจริงเล็กน้อยใช่ครับเพราะอะไรคะเพราะเราตื่นเต้นใช่ตื่นเช้ารอหมอนานเครียดโดนพยาบาลดุอะไรอย่างเงี้ยที่จอดไม่มีมารามาคือที่จอดไม่มีวนไปก็เครียดอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวใช่ไหมครับอาจารย์น่าขนาดเป็นแพทย์ยังไม่มีที่จอดอันนี้มาบ่นในนี้นิดนึงอันนั้นก็เลยก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เราไม่วัดความดันดีกว่าความดันก็จะขึ้นนะคะอ่ะไปโรคต่อไปดีไหมอาจารย์โรคเบาหวานแล้วกันเบาหวานเหมือนกันเลยครับจริงๆถ้าเป็นเบาหวานเบาๆน้อยๆเนี่ยก็ไม่มีอาการสัญญาณเตือนอะไรเลยถ้าน้ำตาลเริ่มสูงขึ้นคนปกติน้ำตาลไม่ควรเกิน100ตอนเช้างดน้ำงดอาหารนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่า126เราเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานเนาะถ้าเกิดว่าสูงมากๆเกิน200เนี่ยก็จะเริ่มมีชีบอยนะปกติคนเราเนี่ยลุกขึ้นมากลางคืนไม่ควรเกินสัก2ครั้งในการขึ้นมาปัสสาวะนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มลุกมาเยอะเกิน 2-3 ครั้งอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนแล้วเป็นเบาหวานหรือเปล่าบางคนบอกไม่เคยลุกเลยค่ะเอาทำไมล่ะคะใส่แพมเพิร์สโอเคไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวครับผมแต่ต้องดูด้วยว่าเรากินน้ำเยอะหรือเปล่าบางคนก็ดื่มน้ำเยอะก็จะเป็นปัสสาวะบ่อยโดยปริยายนะคะก็แต่ถ้าไม่มั่นใจก็มาตรวจดีเอ๊ะทำไมปัสสาวะบ่อยกลางคืนปัสสาวะบ่อยน้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับบางคนมีตาพร่ามัวได้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าน้ำตาลสูงครับผมแต่ที่อาจารย์ศิระว่านี่ก็คือเหมือนกันถ้ามีอย่างนี้แล้วก็ไปละเหมือนกันซีด็อกเตอร์เลยใช่เพราะนั้นย้อนกลับไปก็คือคล้ายๆเบาความดันเมื่อกี้คือเราวัดความดันไหมเมื่อกี้อันนี้เราเคยเช็คน้ำตาลไหมเวลาตรวจสุขภาพไปถึงเช็คจากน้ำที่เรากินเหรอคะไม่ใช่จากเลือดอ๋อจากเลือดสุขภาพเนี่ยเราดูค่าน้ำตาลเช็คบ่อยเลยน้ำที่เรากินเช็คบ่อยเลยชูการ์เท่าไหร่จริงๆถ้าไปตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ไอ้เรื่องเช็คน้ำตาลวัดความดันเป็นเรื่องเบสิกที่เราคัดกรองอยู่แล้วเข้าใจว่าใช่ครับบริษัทเชลน่าจะดูแลพนักงานทุกปีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นความดันน้ำตาลเนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานใช่ครับครับอันนี้ก็เป็นเบาหวานนะครับโรคอะไรดีครับอาจารย์โรคปอดอุดกั้นอ้วนลงพุงอ้วนลงพุงดูง่ายมากเลยครับอ้วนลงพุงทุกคนก็มองที่พุงตัวเองเลยครับอันนั้นคือสัญญาณเตือนนะมันพุงตรงไหนเพราะแพทก็มีแต่ว่าแพทจะเป็นพุงหมาน้อยครับก็คือไม่ใช่กลมทั้งอันแต่จะไปเน้นท้องล่างจะบวมครับครับจริงๆวิธีการดูอ้วนลงพุงคือเราวัดตรงรอบเอวตรงสะดือนะครับเอาง่ายๆถ้าเกิดว่ารอบเอวเนี่ยมันมากกว่าส่วนสูงหาร2ถือว่าอ้วนลงพุงแล้วนะมันส่วนสูงเท่าไหร่อย่างผม183สูงจังเลยอ่ะอาจารย์หัวใช่ไหมหัวสูงไม่ใช่ส่วนสูงเอา183หาร2อันนั้นคือรอบเอวที่ผมสามารถแม็กซิมัมสุด
ยาวที่สุดที่ผมสามารถยาวได้ในวัดระดับสะดือใช่ไหมจ๊ะเพราะมันจะถามว่าวัดสะดือหรือใต้สะดือหรือตรงสะโพกหรือตรงอะไรเอาตรงสะดือก็คือตรงอันนี้ชายหญิงสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันแต่มันจะมีอีกสูตรนึงที่ไม่ต้องเอาส่วนสูงเพราะคนที่บ้านไม่มีที่วัดส่วนสูงจำไม่ได้ครับก็จะมีรอบเอว90สำหรับผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงสำหรับ80อันนี้เซนติเมตรนะคะใช่ครับค่ะหน่วยเซนติเมตรนะไม่ใช่นิ้วครับเมื่อกี้แพตตาโตเลยนะโอ้เรายังไปได้อีกเยอะเลยนะถ้าเกิดวัดรอบเอว80ของคุณผู้หญิง90เซนติเมตรของผู้หญิงเนี่ย80กับ90ครับอาจารย์ครับผมแต่ว่าหลังๆเนี่ยทางสมาคมโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆเอาส่วนสูงมาวัดหาร2จะดีกว่ามันจะให้ค่าที่ตรงตัวมากกว่าครับแต่ว่าใช้ได้ทั้ง2ตัวเลขครับผม165หาร2มันต้องเท่าไหร่คะ165หาร2ก็คำนวณ 122.5 ไม่ใช่สิครับ82.5 เซนติเมตรต้องทำเป็นนิ้วอีกเนี่ยได้ๆใช่ไหมคะ82ครับนี่ต้องทำเป็น 82.5 แล้วต้องไปเป็น 82.5 ก็ได้แล้วต้องไปวัดอีกทีอันนี้ถือว่ามาตรฐานไหมคะต้องไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินถือว่ายังไม่อ้วนไงอันนี้เป็นที่บอกว่าเราจะอ้วนลงพุงหรือเปล่าไม่เกิน80ไม่เกิน80ใช่ไม่เกินแล้วไง8ไม่สิไม่สิไม่เกินไม่เกินนี่ก็แย่แล้วนะคุณแพทเท่าไหร่สูงเท่าไหร่สูงร้อยหนูสูง165เพราะฉะนั้นรอบเอวคุณแพทห้ามเกิน 82.5 มันต้องไปวัดรอบเอวแล้วแล้วก็ต้องไปอะไรเกินก็ต้องไปแปลงอีกว่า 82.5 มันกี่นิ้วก็ใช่ไงกี่นิ้วคะใช่ใช่อ๋อยังได้อีกเยอะโอ้ได้เยอะเพราะยังชั่ว3นิ้วโอ้ยตื่นเต้นเลยครับ3นิ้วนี่อ้วนเนาะกับอันนี้ก็ดูอ้วนลงพุงดูง่ายๆเลยก็คือวัดรอบเอวตัวเองแล้วทำไมเราถึงอ้วนลงพุงอะคะจริงๆก็เป็นจากพฤติกรรมเนาะถ้าเกิดเรากินเยอะกว่าที่ใช้เอาพลังงานเข้ามากกว่าพลังงานออกสิ่งที่เหลือเขาก็ไปเก็บมาเป็นไขมันชั้นใต้ผิวหนังก็คือลงมาที่พุงของเรานั่นเองครับง่ายๆเลยอ้วนลงถุงลงโป่งพองค่ะอาจารย์ค่ะถุงลงโป่งพองเนี่ยก็หลักๆก็คือสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะครับจริงๆบุหรี่เนี่ยเล่าได้เลยยังพอมีคำแนะนำได้บ้างว่าโอเควันหนึ่งไม่เกินเท่านี้นะพอได้แต่บุหรี่นี่จริงๆเราไม่แนะนำให้สูบเลยนะครับเพราะว่าติดไฟฟ้าด้วยนะคะใช่ครับรวมไหมคะรวมบางคนบอกว่าเราจะไม่ได้ดูดบุหรี่แต่เป็นดูดพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าก็รวมทั้งหมดเลยครับการที่สูบบุหรี่หรือว่ามีพวกสารควันเข้าไปในปอดนะครับเขาจะเกิดก่อให้เกิดกระบวนการอักเสบน้อยๆทีละนิดทีละนิดพอยาวนานเนี่ยมันจะเกิดพังผืดเกิดขึ้นในบริเวณปอดทำให้การหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันผิดปกติการแลกเปลี่ยนการผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นอาการสัญญาณเตือนของโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยครับก็จะมีอาการไอเรื้อรังนะครับบางคนไอเสมหะมีเสมหะตลอดเวลาเลยเนาะเราจะเห็นคนที่สูบบุหรี่มานานๆมันที่เขาไอตลอดนะครับผอมลงน้ำหนักตัวลดลงเหนื่อยง่ายครับผมถ้าหายใจเสียงดังนี่ก็ได้ว่าเป็นเยอะแล้วแต่ว่าหลอดลมมันตีทำให้ก็คือปกติเราเหมือนท่อใช่ไหมคะถ้าท่อมันตีบลมที่ผ่านท่อที่ตีบเนี่ยมันก็เกิดเสียงขึ้นมาอันนี้ก็แย่แล้วเหมือนกันนะแล้วปัจจุบันเราก็มีเรื่องฝุ่นเข้ามาอีกเรื่อง PM 2.5 เข้ามาอีกนะคะก็อาจส่งผลทำให้เกิดอันนี้ข้อมูลเราตามต่อว่าข้อมูล PM 2.5 เนี่ยคนก็ยังอยากรู้ว่าในระยะยาวเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของโรคการอักเสบหรือโรคเรื้อรังต่างๆมากขึ้นไหมคงมากขึ้นแน่ๆแต่จะมากน้อยแค่ไหนอะไรบ้างนะคะค่ะแล้วก็อีกโรคฮอตฮิตก็คือโรคหัวใจโรคสมองแล้วก็หลอดเลือดนะครับเหมือนกันเลยจริงๆพวกนี้ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะครับอาการเตือนก็อย่างเช่นบางคนออกกำลังกายแล้วเหนื่อยแล้วเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายอย่างเงี้ยครับจากเดิมเคยทำกิจกรรมอะไรอยู่ทำไม่ได้แล้วแฮะรู้สึกมันเหนื่อยง่ายขึ้นหรือว่ามีอาการเจ็บหน้าอกถ้าเจ็บหน้าอกจากหัวใจจะเจ็บแบบเหมือนมีอะไรมากดมาทับมันใช่อาการเดียวกับเวลาเราอกหักไหมคะเจ็บหัวใจไม่ค่อยได้อกหักซะด้วยสิครับเนี่ยรอเล่นดูหน้าคุณแพทย์ขิงต่อเลยขิงใส่เลยขิงต่อก็ไม่ได้อกหักเหมือนกันแหวนก็ชัดมากเลยแหวนก็ชัดมากเลยไม่ได้อกหักสักก็แสบตาครับคุณแพทย์ครับก็มันจะเหมือนมีอะไรมากดเหมือนมีคนมายืนทับหน้าอกอันนั้นเป็นอาการที่จำไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นอาการที่จำเพาะต่อโรคหัวใจนะครับส่วนใหญ่ก็คือสัมพันธ์กับการออกแรงอันนั้นเป็นสัญญาณเตือนนะครับส่วนถ้าเกิดโรคเส้นเลือดในสมองเนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีเนาะเราเคยดูทีวีปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพาดครึ่งซี่น้ำลายไหลอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่ามันเกิดเส้นเลือดในสมองที่อุดตีบแตกเลยก็จะเป็นอาการไม่หายบางทีเขาจะมีอาการเตือนก่อนเป็นมา 2-3 ชั่วโมงแล้วหายอย่างเงี้ยบางคนพูดไม่ชัด
ลิ้นแข็งสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วหายอันนี้เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะว่าเราไม่ปกติแล้วครับครับอีกหนึ่งโรคค่ะโรคมะเร็งโรคมะเร็งโรคมะเร็งก็เป็นถ้าสัญญาณเตือนเลยอันนี้ก็ไม่อย่างที่บอกไม่เตือนละเป็นเยอะละก็คือถ้ามันชัดเจนคือน้ำหนักลดส่วนใหญ่ถามว่าเราถือว่าน้ำหนักลดเท่าไหร่ถึงถือว่ามีความสำคัญหรือมีนัยยะสำคัญนะแล้วก็คือเอามากกว่าร้อยละ10หรือ 10% นะคะไม่ใช่ว่ายกเว้นตั้งใจลดนะเช่นเราตั้งใจลดอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะอยู่ดีก็น้ำหนักลดมากกว่า 10% โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะมีความเบื่ออาหารกินได้น้อยลงนะคะอันนี้คือภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเป็นมะเร็งตำแหน่งไหนก็คือมันจะมีอาการเฉพาะของตำแหน่งนั้นต่อไปเช่นบางคนเป็นเรื่องของมะเร็งลำไส้อย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายที่ตามมามีถ่ายเป็นเลือดอะไรเงี้ยที่ตามมานะคะหรือว่าบางคนเป็นมะเร็งอะไรล่ะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีก้อนที่คอโตมีต่อมน้ำเหลืองโตอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าคุณเป็นมะเร็งที่ไหนตำแหน่งไหนก็จะเป็นการของอวัยวะนั้นๆนะแต่เฉลี่ยภาพรวมก็คือจะน้ำหนักลดกินไม่ค่อยได้อันนี้คือภาพรวมที่จะเจอได้ในเรื่องของมะเร็งอันนั้นอาจจะอาการที่มันไปขั้นใช่เยอะแล้วเยอะแล้วแต่ก็เหมือนกันเหมือนโรคอื่นๆก็คือเราก็ไม่อยากให้เกิดโรคแล้วให้มีอาการเพราะฉะนั้นมันเลยมีที่เราแนะนำให้คัดกรองมะเร็งหรือตรวจสุขภาพประจำปีใช่ถึงอายุนึงคุณผู้หญิงก็มีมะเร็งที่ต้องคัดกรองคุณผู้ชายก็มีมะเร็งที่ต้องคัดกรองก่อนอย่างเช่นผู้หญิงหลักๆเราก็จะเน้นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะก็ทำไมโมแกรมนะคะหรือมะเร็งปากมดลูกก็คือการตรวจภายในนะคะแล้วก็อย่างเช่นในผู้ชายจะมีมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งตรวจเลือดได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แถมนิดนึงในส่วนของไหนๆก็เป็นโรคติดเชื้อนะจริงๆแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถือว่ามีวิวัฒนาการค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้มาเยอะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดการติดนิดหนึ่งนะคะชื่อไวรัส HPV นะคะแล้วก็ตอนนี้มีวัคซีนแล้วนะคะมันก็ถือว่าเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งพูดได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่เราเฮ้ยเรามีวิธีการที่ป้องกันมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีข้อบ่งชี้ก็แนะนำให้ไปฉีดเรื่องของผมฉีดแล้วอาจารย์อันนี้ฉีดได้นะคะแต่จริงๆวันนี้เราเน้นผู้หญิงนะคะคอายุน้อยฉีดก่อนการมีเพศสัมพันธ์เพื่อเพราะว่า HPV เนี่ยจะได้มาจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะนั่นก็คือถ้าเราฉีดก่อนที่จะมีการมีเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นการป้องกันไวรัส HPV ได้แล้วก็ป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้นะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวัคซีนของการป้องกันมะเร็งเลยนะคะที่ได้ผลมากคือ 90% นะคะแล้วก็ในระยะยาวนี่ก็ตามมาหลาย10ปีแล้วมันก็ยังได้ผลอยู่ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะอาจารย์แต่9ปีเลยค่ะผู้หญิง9ขวบ9ขวบค่ะก็ฉีดได้เลยแล้วเราฉีดครั้งนึงเราต้องมีการฉีดซ้ำตอนนี้ตอนที่เราอายุมากขึ้นไปตอนนี้ก็คือยังไม่ดีค่ะแนะนำให้ฉีดซ้ำก็คือคอร์สนึงจะ3เข็มนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ตามมา10กว่าปีละ20ปีก็ยังประสิทธิภาพโอเคอยู่นะคะถามต่อค่ะแล้วกลุ่มโรคที่เป็น NCD อย่างเงี้ยหากติดเชื้อโควิดบางคนกลัวว่าเราก็อยู่ในกลุ่ม NCD แล้วเป็นโควิดมันจะมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นไหมคะค่ะก็พี่ก่อนเนาะจริงแล้วก็มีข้อมูลชัดเจนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่เรามีปัญหาเรื่องของโควิดนะคะแล้วก็มีข้อมูลชัดเจนว่าก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆที่ใครบ้างที่จะมีประเด็นว่าถ้าเป็นโควิดแล้วจะเป็นรุนแรงอันดับแรกคืออายุนะคะเพราะนั้นอายุยิ่งเยอะก็จะเป็นโควิดที่รุนแรงได้อันนี้ข้อมูลชัดเจนนะคะอันที่2คือมีโรคร่วมไหมนะคะโรคร่วมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ NCD ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรคปอดเรื้อรังนะคะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานโรคอ้วนนะคะมันเกือบทั้งหมดในส่วนของ NCD เนี่ยก็มีข้อมูลชัดเจนว่าเมื่อคุณเป็นโควิดแล้วก็จะมีความรุนแรงมากกว่าคนที่ไม่เป็นนะคะอันดับ3คือรวมถึงจำนวนโรคด้วยมันถ้าคุณมีจำนวนโรค NCD ที่มากเช่นมี2มี3มี4โรคก็จะเป็นโควิดที่รุนแรงมากกว่าคนที่เป็น NCD 1โรคนะคะนั้นก็คือทั้งจำนวนด้วยแล้วก็จำนวนตัวโรคด้วยแล้วก็อายุนะคะก็อันนี้ชัดเจนค่ะในช่วง 3-4 ปีที่เรามีเรื่องของโควิดก็มีการศึกษายืนยันชัดเจนนะคะและอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCD ล่ะคะจริงๆก็ไล่บี้มาเลยนะครับที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับ 5-6 โรคจริงๆก็ถือว่าเป็นท็อป1 2 3ของอัตราการเสียชีวิตของคนไทยเลยนะครับจริงๆอันดับ1เนี่ยก็ต้องเป็นโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองครับอันหนึ่งเป็นโรคเส้นเลือดในสมองก่อนเนาะอันดับ2ก็เป็นโรคหัวใจขัดเลือดนะครับซึ่ง2อันนี้นี่แบบก็เป็นโรคที่ไม่มีใครอยากให้เป็นให้เกิดขึ้นเพราะว่าพอเกิดขึ้นมันก็จะมีผลต่อร่างกายที่ต้องดูแลระยะยาวไปอีกนะครับสามก็เป็นโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเรื่องปอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเราเสียชีวิตกว่า 75% ก็คือมาจาก NCD นี่แหละนะครับจริงๆดูเนี่ยครับ1คือโรคเส้นเลือดในสมองเนาะหลอดเลือดสมอง2คือโรคหัวใจ3เบาหวาน4ความดัน
3กับ4เนี่ยครับมันทำให้เป็น1กับ2เหมือนเอาจริงๆเนี่ยถ้าคุมเป็นโรคเบาหวานมา มีโรคความดันมาเดี๋ยว1กับ2ก็จะตามมามันถ้าไม่เป็นก็จะน่าจะไม่เป็นทั้งหมดใช่ครับคือ5เนี่ยแยกออกไปปอดนี่คนละเรื่องนะครับ1 2 3 4เนี่ยมันจะเหมือนเป็นแพ็คเกจซื้อ1แถม4มันจะเป็นแพ็คเกจเลยครับแปลกจังเลยแพ็กเกจนี้ไม่ค่อยอยากได้ไม่อยากมีไม่ได้อยากมีครับเพราะฉะนั้นต้องป้องกันอย่าให้มีสักหนึ่งอันเพราะถ้าเกิดมีหนึ่งอันเดี๋ยวก็จะมีอันอื่นตามมาครับใช่ครับแล้วเวลานั่งทำงานนานๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็น NCD ไหมหรืออีกหนึ่งโรคออฟฟิศซินโดรมออฟฟิศซินโดรมจริงๆ NCD มันเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมอะไรที่ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเช่นเราไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้ไม่มีกิจกรรมอะไรเงี้ยครับนั่นนานๆก็เป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างหนึ่งนะอย่างถ้าเกิดในผมเป็นหมอเบาหวานอย่างเงี้ยครับคำแนะนำคือไม่ควรจะนั่งติดต่อกันยาวเกินครึ่งชั่วโมงถ้า30นาทีเนี่ยควรจะต้องลุกขึ้นมาแบบขยับเขยื้อนร่างกายลุกไปนู่นนี่อะไรนิดนึงแหละนะครับแต่จริงๆเนี่ยนั่งติดต่อกันเนี่ยนานๆก็สามารถเสี่ยงให้เป็น NCD ได้เหมือนกัน30นาทีมันดูเป็นเวลาที่น้อยมากน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงควรต้องลุกนิดนึงลุกไปทำอะไรเดินไปหยิบกาแฟเดินไปห้องน้ำอะไรเงี้ยครับก็ดีกว่านั่งเฉยๆบางคนบอกหนูลุกทุก30นาทีงานไม่ทันจะส่งเลยค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกครับก็เป็นวิธีการป้องกันเนาะลุกสมมติเรานั่ง30เราต้องลุกเท่าไหร่คะโอ๊ยแป๊บเดียวเลยแค่แบบไม่กี่วิก็ได้แล้วครับใช่หน่อยก็ได้อ้าวหลายคนเข้าใจผิดนั่งทำ30ลุกอีก30ถูกไปเมาส์อีกชั่วโมงนึงอ้าวชั่วโมงนึงหมดไปแล้วคุณหมอบอกว่าอย่านั่งทำงานนานใช่มานั่ง30แต่ลุกมาแค่สัก 2-3 วิ5วิใช่นิดหน่อยครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสายตาด้วยอันนึงที่คนทำงานชอบเป็นคือเราจ้องคอมนานใช้สายตานานเพราะนั้นการใช้สายตานานก็จะเกิดปัญหาได้อันนี้ก็ได้พักสายตาไปในตัวด้วยนอกจากการขยับแข้งขยับขาแล้วก็จะได้ลดปัญหาเรื่องของ NCD ใช่ครับส่วนออฟฟิศซินโดรมนี่มันไม่ใช่ NCD เนาะมันเป็นโรคที่เราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆใช้ซ้ำๆมันกล้ามเนื้อเขาก็ทำงานซ้ำๆซ้ำๆสุดท้ายก็เลยเกิดการหดเกร็งแล้วก็ปวดได้เป็นออฟฟิศซินโดรมเพราะนั้นแน่นอนการที่เรานั่งนานๆก็ส่งผลต่อออฟฟิศซินโดรมโดยตรงเลยครับเพราะฉะนั้นนั่งพอสักสามสามสิบนาทีเสร็จลุกปิดนิดนึงนิดหน่อยเดินไปห้องน้ำหน่อยอย่างผมถ้าใส่อะไรเงี้ยชั่วโมงหนึ่งจะเตือนใช่เขาจะเตือนแล้วถึงเวลาต้องลุกแล้วมันด่าเราว่าลุกได้แล้วอาจารย์ขายนาฬิกาใช่ไม่ได้อะไรกับเจ้าของนาฬิกาไม่นะแต่หลายยี่ห้อเตือนแล้วเขาจะเตือนว่าอย่างน้อยไม่เตือนลุกทุกชั่วโมงใช่เดี๋ยวเราเคยดูหนังที่แบบพวกบริษัทญี่ปุ่นน่ะพอทำงานพวกเขาทุกคนลุกขึ้นยืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นแหละก็เป็นวิธีการทลาย NCD พวกนี้แหละครับเป็นทริคง่ายๆครับผมมีไหมคะออฟฟิศแบบ30นาทีกระดิ่งกิ้งแล้วทุกคนลุกขึ้นมาเต้นพร้อมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเลยนะนักเปิดเพลงด้วยฟิลเอ็มเคไงอาจารย์ขาซาวเออนั่งก็แก้ก็แก้สัก30นาทีกริ้งแล้วทุกคนลุกขึ้นแล้วก็ไปทุกคนนั่งต่อได้ครับเพราะว่าช่วยนะช่วยเลยแต่งานอาจจะช้าลงนิดหน่อยเพราะว่าตอนที่พอเราออกปุ๊บตอนเรานั่งเราหอบอีก3นาทีเราค่อยนั่งทำงานครับอันนี้คือห่างไกลก็คือการปรับพฤติกรรมเอาง่ายๆเลยค่ะอาจารย์ขาววิธีการปรับพฤติกรรมยังไงให้มันห่างไกลอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกอย่าทำอะไรซ้ำๆหรืออะไรที่มีความเสี่ยงให้ลดเช่นครับก็เนี่ยแหละพวกสูบบุหรี่อย่างเงี้ยครับนั่งนานๆทานอาหารเมื่อกี้จริงๆอาหารอาจารย์เน้นรอเน้นอาหารนะครับว่ามีคนถามเมื่อกี้เรื่องอาหารเหมือนกันว่าจะแนะนำอาหารยังไงดีจริงๆเราสองคนเนี่ยเป็นพิธีกรรายการอาหารทั้งคู่ก็ใครติดตามอาหารสุขภาพเหรอถ้าอาหารสาระสาระก็จังโสเลยครับอาหารไร้สาระก็ไม่เชื่ออาจารย์จะกินอาหารไร้สาระได้ไงคนกินอาหารไร้สาระจะไม่หุ่นแบบนี้นะอ๋อครับจริงๆอาหารสำคัญมากเลยนะครับการเลือกกินที่ถูกวิธีเนี่ยผมเข้าใจนะว่าเราก็อยากมีแบบชีทเดย์ของเราเนาะเราก็อยากจะเอนจอยแต่ว่านานๆทีได้อาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งพอได้ครับแต่อยากทำให้อย่างอื่นนะในกิจวัตรประจำวันของเราอยากให้กินให้ดูถึงคำนึงถึงสุขภาพของเราเวลาที่เราแนะนำคนไข้ก็จะบอกว่าแบ่งจานเป็น4ส่วนเนาะ2ส่วน1ส่วน1ส่วน2ส่วนนี้ควรเป็นผักครึ่งจานควรต้องเป็นผักนะครับเป็นผักเขาใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็1ส่วนของจานเนี่ยก็คือให้เป็นพวกแป้งไดคาร์โบไฮเดรตที่เราเคยเรียนกันเนาะสุขศึกษาข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันอยู่ใน1ส่วนนี้นะครับและอีก1ส่วนก็เป็นโปรตีนก็คือเป็นเนื้อสัตว์ถ้าเนื้อสัตว์ที่เขาแนะนำก็จะเป็นเนื้อขาว
นะครับเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อแดงก็ได้อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งเมื่อกี้เห็นในทีวีซีวีทีอาร์บอกว่าโหชอบวากิวชอบเนื้อแดงก็ลดหน่อยก็ดีเอฟไฟจะมีความมันเพิ่มแซกมันอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเพลทเป็นไอเดียลเพลทก็คือเป็นจานในอุดมคติที่โดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำให้คนไข้กินถามว่าผมทำได้อย่างนั้นทุกมื้อไหมก็ไม่เนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะพยายามทำให้ได้ประมาณนั้นครับจัดส่วนบางคนก็มองว่าออกกำลังกายจะช่วยได้เยอะจริงหรือเปล่าคะหรือว่าอาหารเนี่ยช่วยได้เยอะกว่าโอเคจริงๆอันนี้เป็นคนไม่ออกกำลังกายบอกเลยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะแต่จะเป็นตัวอย่างของการที่ถ้าคุณไม่ออกกำลังกายแต่คุณคุมอาหารก็จะได้แบบนี้อันนี้พูดก็ได้แบบนี้นะครับอันนี้พูดยังไงให้เหมือนอวดไม่ค่อยคนจะถามว่าอาจารย์ออกกำลังกายไหมบอกไม่ออกคือถ้าวันเวลาขอนอนนอนให้พอแต่ว่าถ้าเราคุมการกินอาหารเนี่ยจะเตนจะบอกคนไข้เสมอว่าสิ่งที่คุณกินเข้าไปไม่ใช่สิ่งคุณเท่ากับที่คุณออกกำลังกายมาออกให้ตายยังไงก็ได้นิดเดียวนั้นคุณก็คือต้องควบคุมการกินด้วยอันนี้โดยส่วนตัวนะคิดว่าการกินสำคัญกว่าแต่ว่าการออกกำลังกายจะเสริมให้เราแข็งแรงเช่นให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงให้หัวใจให้อะไรเราแข็งแรงแต่ว่าการกินโดยส่วนตัวคิดว่ามันคือมันน่าจะมีเอฟเฟกต์มากกว่าการออกกำลังกายให้อาหารกี่เปอร์เซ็นต์ให้ออกกำลังกายกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์จริงๆต้องถามคุณพันธ์อย่างนี้คือถ้าเกิดเป้าหมายเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยครับอาหารแทบจะ 80-90% เยอะเลยใช่มันอยู่ที่อาหารถ้าเราอยากจะคุมน้ำหนักนะออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ผมตามสตัดดี้เลยตามข้อมูลถ้าเกิดเรากินอาหารดีๆคุมอาหารดีๆคำนวณแคลอรี่ไม่เกินนะครับสามารถลดน้ำหนักได้ 10% ถึงอย่างนี้เลยมันเริ่มต้นที่100โลสมมุตินะตัวเลขกลมๆสามารถลดได้10กิโลนะครับในขณะที่ออกกำลังกายแทบตายลงได้1กิโลมัน 1-2% เท่านั้นเองมันถ้าเป้าหมายของเราคือลดน้ำหนักหรือเมนเทนน้ำหนักอาหารอย่างที่อาจารย์สุรพินบอกใช่ถูกต้องเลยแต่นี่ผมบอกถ้าเกิดเราบอกว่าเราจะป้องกัน NCD ด้วยใช่ไพ่แข็งแรงให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงเส้นเลือดแข็งแรงออกกำลังกายจะเข้ามาช่วยในจุดนี้ครับเพราะบางคนบอกว่ากินก่อนเดี๋ยวค่อยไปออก ใช่เออจะบอกว่ามันไม่ออกหรอกใช่ผมไม่สายออกกำลังกายอันนี้สายออกกำลังกายอันนี้สายไม่ออกใช่มาอยู่ออกกำลังกายทุกวันเราต้องมีความบาลานซ์อันนี้อาจารย์เขาก็กินด้วยออกด้วยอันนี้กินไม่ค่อยออกนอนอย่างเดียวแต่อาจารย์น่าจะกินไม่เยอะไหมคะก็พยายามอย่างที่คืออันดับแรกคือต้องกินให้ครบถ้วน5หมู่นะคะคืออย่าเลือกกินหรือกินอะไรมากเป็นพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะสองคือที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ถ้าทำได้ก็จะว่าสัดส่วนของผักมันก็จะเยอะตัวส่วนตัวเตมเป็นคนกินแป้งน้อยเพื่อจะลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะได้ควบคุมน้ำหนักได้นะคะแล้วก็ไม่กินดึกคือก็ไม่ถึงกับ IFแต่จะพยายามไม่กินดึกเช่นหลัง 4:00 น 5:00 นเย็นก็จะไม่กินอะไรเงี้ยถ้าทำได้นะคะยกเว้นว่ามีดินเนอร์มีนัดอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือทำอย่างเงี้ยมานานแล้วจะเห็นว่าไม่ออกกำลังกายก็จะได้แบบนี้ส่วนนึงอาจารย์หยุดกินตั้งแต่ 4:00 นเลยเหรอคะอันนั้นหนูสตาร์ทเลยนะ 3:00 นผมยังนั่งกินอยู่เลยคุณแพทยกเว้นอาจมีนัดอะไรเงี้ยนานๆทีมีดินเนอร์อันเนี้ยได้แต่ถ้าไม่ได้มีงานอะไรนะคะก็5:00 นถึงที่คือ6:00 นเย็นแปรงฟันแล้วอ่ะคือแปรงฟันเพื่อจะได้ไม่กินแปรงมากเลยแมงก็ยังไม่ทันจะเข้ามาจะแปรงไล่แมงแล้วแปรงฟันเพื่อจะได้ไม่กินไงเพราะเราแปรงฟันแล้วแต่เผื่อว่าเราแปรงซ้ำได้อาจารย์ใช่ไหมใช่ใช่เราแปรงใหม่ได้เรื่อยๆครับคุณแพทอันนี้ก็เป็นแค่ว่าเป็นวิธีอันนึงที่จะแบบก็แปรงฟันแล้วบางทีมีคนมาชวนน้องเธอกินไหมกินไหมบอกพี่แปรงฟันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้เป็นว่าเราก็ไม่ได้วิธีการห้ามใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเผื่อนำไปใช้นะคะแต่ว่าอยากคิดว่าแปรงใหม่ได้เลยครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้หลายๆคนก็พูดถึงเรื่องแอลกอฮอล์ซึ่งทุกคนในที่เนี้ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้อยมากกินเฉพาะเทศกาลครับจริงๆถ้ากินเฉพาะเทศกาลก็โอเคนะครับแต่อย่างนี้ถ้าเกิดกินจนถึงขั้นแบบโหตื่นมาจำอะไรไม่ได้อะไรอย่างนั้นน่าจะเยอะไปเนาะบางทีกินทีนึงเยอะๆไปก็ไม่ดีนะครับอย่างในสมมุติถ้าเกิดกินตามคำแนะนำเนี่ยปริมาณที่กินได้คือผู้ชายไม่ควรเกิน2ดริงก์ต่อวันผู้หญิงไม่ควรเกิน1ดริงก์ต่อวันอันนี้คำถามต่อมาคือดริงก์1นี่คือปริมาณดริงก์1เขาเท่าไหร่ใช่มั้ยครับกี่100 ml คะง่ายๆถ้าเป็นไวน์ก็ประมาณ100 cc แค่นั้นเลยคือ1ดริงก์นะครับไม่ ml ด้วยแก้วนิดเดียวอ่ะ1แก้วแบบ ml 100 cc เหมือนกันใช่100 ml ได้ใช่100 ml ของไวน์ถ้าเป็นเบียร์กระป๋องก็ไม่ถึงกระป๋องดีประมาณ3/4กระป๋องแล้วที่เหลือเอาไปไหนอ่ะคะอันนี้คือ1ดริงก์ไงที่เหลือให้เพื่อนใช่ให้เพื่อนอ๋อบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะกินหมดกระป๋องใช่เพราะนั้นถ้าคุณผู้หญิงเหลือเอาไปไหนล่ะถ้าคุณผู้หญิงกินเบียร์ก็ที่ไม่ควรเกินต่อวันก็คือประมาณไม่ถึงกระป๋องดี3/4 75% ของ1กระป๋องทั่วไปผู้ชายก็ประมาณสักกระป๋องครึ่งประมาณนี้ครับอันนี้คือที่แนะนำต่อวันต่อวัน
ครับที่กินได้โอเคพอองค์การอนามัยโลกพอโอเคให้กินได้ถ้ากินเกินกว่านั้นยาวๆก็เสี่ยงต่อเป็นโรค NCD เหมือนกันครับผมจริงๆแอลกอฮอล์อ้วนนะต้องบอกก่อนใช่แต่ว่าไม่เท่ากันใช่แต่ไม่เท่ากันอะไรอ้วนสุดคะจานเบียร์เบียร์ก็จะอ้วนอะไรลองลงมาคะวายไหมจานวายหวานหวานวายบางทีเราไปแบบวายแพริงวายมันก็จะมีน้ำตาลนิดนึงเพราะมันทำจากองุ่นถูกมันก็จะมีสัดส่วนของน้ำตาลแต่ทำไมคนเขาบอกว่ากินวายแล้วได้สุขภาพวันละแก้ววันละแก้วไงไม่วันละแก้วไม่ใช่วันละขวดคุณแพทคุณแพทไม่ดื่มแอลกอฮอล์ใช่แพ้ถ้าไม่แพ้ก็อาจจะต้องถอนไม่ใช่แพ้ดีแล้วแสดงว่าถ้าไม่มีน้ำตาลเลยคือเหล้าขาวมันจะแสบคอนะอาจารย์ใช่อันนี้คือไม่มีน้ำตาลไงครับเพียวเวอร์เพียวเวอร์ถูกสายเพียวเพราะอย่างเวลาคนไข้ที่น้ำหนักเกินอย่างเงี้ยซักส่วนใหญ่ซักแล้วก็กินเบียร์บอกเลยว่าลดเลยเพราะว่าเบียร์เนี่ยก็คือทำให้บวมอ้วนไตกรีสไลด์ขึ้นใช่บางคนลดเบียร์ไปดีเลยอ้วนน้ำหนักลงไตกรีสไลด์ลงนะคะหรือว่าเบียร์ไม่ให้กินนะไปกินไวน์ดีกว่าวันละแก้วก็ยังดีบางคนเข้าใจผิดวันละขวดก็เยอะไปนิดนึงครับมีคำถามจากณที่นี้ไหมคะมีใครแบบเป็นอะไรอยู่สงสัยอยากถามคุณหมอถามอาจารย์ได้เลยนะคะคุณจะได้คำตอบที่ถูกต้องเพราะถ้าคุณไปเซิร์ชเองคุณจะได้คำตอบที่เยอะมากไม่รู้ว่ากรองหรือยังใช่ครับใช่มีใครมีคำถามไหมเอ่ยมีไหมคะถามได้นะคะเรามีไม่ถาม NCD ก็เรามีของรางวัลให้ซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะว่าอะไรพูดไปก่อนเดี๋ยวหาของรางวัลให้มาแล้วเห็นปะมาแล้วมาแล้วอาจารย์เชิญเลยครับมีคำถามครับคือเป็นคนออกกำลังกายวิ่งแทบทุกวันวันละ10โลหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราวิ่งแล้วกินอะไรก็ได้ปรากฏว่าคือเป็นคนชอบเบเกอรี่เหมือนกันชอบแป้งชอบเค้กอะไรเงี้ยครับไปตรวจร่างกายปรากฏว่าไตรกลีเซอไรด์สูงมากสูงมากๆก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่ได้แล้วแล้วตอนนั้นไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยความดันก็สูงด้วยทั้งที่รูปร่างก็ไม่มีแต่คนทักว่าไม่ได้อ้วนอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงแบบถึงคิดว่าจะต้องลดน้ำหนักตอนนั้นก็เลยลดน้ำหนักได้ไปฟัง YouTube อ่ะครับก็จะมีคุณหมอพูดเยอะว่าให้งดแป้งไปเลยงดคาร์โบไฮเดรตไปเลยแล้วก็กินแต่โปรตีนคำถามคือจริงๆผมทำมัน1ปีอ่ะครับพยายามลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไปหนักทางโปรตีนแล้วกินผลไม้กินผักไตรกลีเซอไรด์มันก็ลงคำถามคือการวิธีการทำแบบนี้ครับมันดีจริงไหมแล้วก็จริงๆพอไปวัดพวกคอเลสเตอรอลเนี่ยตัว LDL ก็ยังคงสูงอยู่เพียงแต่ว่า HDL เนี่ยก็สูงด้วยเหมือนกันก็เพิ่มขึ้นมาครับครับเดี๋ยวตอบคำถามคำถามแรกก่อนว่างดแป้งเนาะกินโปรตีนเยอะๆดีไหมนะครับไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในร่างกายจริงไขมันของเราจะมีคอเลสเตอรอลมีไขมันไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลก็จะมี LDL ที่เราเข้าใจกันว่าโอเคเป็นไขมันตัวเลว HDL เป็นไขมันตัวดีเป็นคอเลสเตอรอลตัวดีอย่างเงี้ยนะครับจริงๆไตรกลีเซอไรด์เนี่ยแป้งเป็นสาเหตุของไตรกลีเซอไรด์ที่สูงถูกต้องเลยแป้งและหวานใช่แป้งและหวานนะครับอ่ะของมันของมันก็ด้วยนะครับแต่แป้งแล้วก็น้ำหวานเหมือนกันเลยน้ำตาลนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสเนาะที่มาจากธรรมชาติจากผลไม้ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าปัญหามีตัวไตรกลีเซอไรด์สูงลดแป้งถูกต้องนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าลดจากเป็นศูนย์เนาะยังไงก็ตามแป้งก็ยังเป็นคาร์โบไฮเดรตก็ยังเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสำคัญในร่างกายเนาะร่างกายก็ยังต้องการอยู่นะครับคราวนี้ปกติอาหารที่ให้พลังงานมีอยู่3อย่างคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันถ้าเกิดคนๆนึงจะลดแป้งแบบโหเหลือน้อยมากเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องไปกินโปรตีนกับไขมันสูงขึ้นนะครับโปรตีนปกติเราไม่อยากให้กินเกิน2กรัมต่อกิโลต่อวันอย่างผมหนัก75อย่างเงี้ยครับ2กรัมก็คือตกมาสัก150กรัมเนาะมันจริงๆลองคำนวณดูไข่ฟองนึงสัก7กรัมไก่ชิ้นนึงสัก10 12กรัมอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดกินเกิน2กรัมไปเนี่ยมีความสัมพันธ์กับโรคไตเรื้อรังที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเพิ่มโปรตีนขึ้นได้แต่ก็ไม่ควรจะสูงเกินไปเนาะประมาณสัก1ถึง 1.5 กรัมต่อวันต่อกิโลต่อวันน่าจะกำลังดีนะครับเหมือนกันพอหยุดลดแป้งปุ๊บอย่างเช่นสายคีโตเนาะสายคีโตนี่คือโหเขาแบบไม่กินแป้งเลยกินไขมันกับโปรตีนเยอะมากก็กลายเป็นว่ามีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นมาอีกมันก็เป็นบาลานซ์ครับมันลดแป้งถูกครับแต่ไม่ใช่ลดศูนย์เลยยังไงลดลงมาอาจจะเหลือสักจาก 100% ต่อวันอาจจะสัก 20% 10-20% จากเดิมเรากินคนทั่วไปกินแป้งประมาณสัก 50% นะครับลงมาสัก 10-20% โปรตีน
ดูนิดนึงถ้ากินเยอะอย่าให้เกินเยอะเกินเพราะเป็นโรคไตไขมันก็เลือกกินไขมันที่ดีนะครับไขมันที่ดีคือไขมันจากพืชเนาะที่ไม่ใช่ไขมันจากสัตว์ไขมันจากพืชมีอยู่2อย่างที่ไม่ค่อยดีคือน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มอยู่ในของมันของทอดทุกอย่างในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำมันพวกน้ำมันโอลิฟออยล์ก็ดีมากเลยนะก็เลือกไขมันที่ดีนะครับอันนี้คำถามข้อแรกก่อนข้อที่2ทำไม LDL ยังสูงนะครับLDL คือคอเลสเตอรอลตัวนึงในร่างกายเนาะผมจะบอกคนไข้เสมอว่า LDL ในร่างกายเราเนี่ยครับ 100% เนี่ยมันมาจากอาหารแค่ประมาณ 20-30% เท่านั้นเองอีก 60-70% มาจากร่างกายที่มันสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่อให้เรากินดียังไงก็อาจจะไม่ลงใช่เราออกกำลังกายดียังไงมันก็ลดได้แค่ไอ้ส่วน 20-30% ที่เป็นอิทธิพลจากอาหารเสริมจากPIอันนึงที่เองเจออย่างเองดูไข้ HIV เยอะเนี่ยจะมีเรื่องของยาด้วยจะมียาบางตัวของที่รักษา HIV ทำให้กินแล้วไขมันขึ้นเพราะนั้นเองก็จะเพิ่มอีกอันนึงว่าเป็นจากยาที่เขากินก็ได้ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับยาอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นหลักๆก็คือเองก็บอกว่าไม่หลักเองจะบอกว่าไม่หลัก3ส่วนคืออาหารตัวเราสร้างและยาใช่ครับหรืออื่นๆอ่ะหรืออื่นๆก็ได้ที่คิดว่ามีอะไรไม่จานนอกจากยาส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ครับยาหลักๆใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพฤติกรรมดีมากเลยแต่ LDL ยังสูงอย่าพึ่งโทษตัวเองว่าตัวเองทำไม่ดีพอบางทีเป็นจากกรรมพันธุ์เราพันธุกรรมเราส่วนใหญ่พวกนี้พอไปซักประวัติจริงๆอ๋อมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องสูงอยู่แล้วร่างกายเขาสร้างขึ้นมาซึ่งก็ต้องใช้ยาช่วยนะครับสุดท้ายข้อที่3อยากจะฝากไว้เลยคือว่าการมี HDL สูงเนี่ยเป็นสิ่งที่โอเคดีแต่สู้ไม่ได้เลยกับ LDL ที่สูงบางคนบอกว่าผม LDL 150สูงขึ้นมาเนาะแต่ผมมี HDL สูงมากเลยผมชนะไม่ใช่เนาะการที่มี LDL สูงทำให้ทุกอย่างแพ้ราบคาบถึงแม้ว่า HDL จะสูงเท่าไหร่ก็ตามนะครับเพราะนั้นผมดู LDL ตัวแรกถ้า LDL สูงเนี่ยผมโอเคผมดู HDL เป็นตัวประกอบแต่ไม่ใช่ว่า HDL สูงแล้วเราพอใจไม่ทำให้ LDL ลงไม่ใช่อย่างนั้นครับผมนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเราคิดว่าเราปรับดีแล้วออกกำลังกายออกแล้วคุมอาหารแล้วก็สุดท้ายต้องไปด้วยยาใช่แสดงว่าเป็นที่ตัวเราที่เราต้องเอายาไปลดปรับพฤติกรรมได้แค่ไม่เท่าไหร่ 20-30% ครับค่ะมีอีกไหมคะมีคำถามครับเคยได้ยินว่าการความอ้วนเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องสารอาหารที่เราทานเข้าไปเยอะแล้วเนี่ยอาจจะมีเรื่องภาวะการดื้ออินซูลินอะไรนอกจากการทาน IFนะคะหรือว่าควบคุมสารอาหารมีอะไรที่หรือว่าเราตรวจได้ไหมว่าเราอยู่ในสภาวะดื้ออินซูลินหรือยังอะไรเงี้ยค่ะครับจริงๆภาวะดื้ออินซูลินเป็นสิ่งที่ตามมาต่อจากความอ้วนนะครับก็คือพอร่างกายอันนี้อินซูลินคือฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากตับอ่อนหน้าที่ของอินซูลินคือทำให้น้ำตาลเราลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับคำว่าดื้ออินซูลินคือร่างกายเรามีอินซูลินนะแต่มันไม่ตอบสนองมันดื้อเพราะฉะนั้นมันเหมือนไม่มีแต่เหมือนไม่มีเนาะทำให้น้ำตาลเนี่ยสุดท้ายสูงขึ้นซึ่งภาวะอ้วนไอไขมันนี่แหละมันทำให้อินซูลินทำงานไม่ได้ก็คือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอยากจะทำให้ดื้ออินซูลินหายทำยังไงต้องลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนะครับถามว่าปัจจุบันมีวิธีการตรวจไหมมีแต่ว่าเอาจริงๆเรายังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็คือการตรวจอินซูลินแต่ว่าการตรวจอินซูลินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะค่าขึ้นลงกว้างมากเลยเออร์เรอร์ผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่เราก็ไม่แนะนำให้ตรวจทุกคนแต่ถ้าเกิดไปตรวจเนี่ยเราเจอมันสูงมากเลยก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกได้ในว่าอาจจะมีภาวะดื้ออินซูลินครับหรือไม่ก็ตรวจน้ำตาลไปเลยก็คือตรวจว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าคนปกติน้ำตาลตอนเช้างดน้ำงดอาหารไม่ควรจะเกิน100นะครับเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นเบาหวานคือมากกว่า126ไอ้อยู่ระหว่าง100กับ126นี่แหละเนี่ยเราเรียกว่าภาวะก่อนเบาหวานก็คือเฮ้ยคุณมีดื้อต่ออินซูลินแล้วแหละคุณเลยน้ำตาลไม่ปกติแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เบาหวานนะต้องรีบจัดการตัวเองและมาลดน้ำหนักลงครับประมาณนี้ครับค่ะมีอีกค่ะอยากจะถามคุณหมอผู้หญิงนิดนึงอะค่ะว่าที่คุณหมอบอกว่าไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารตอนเช้ากินกี่โมงอะคะอ๋อค่ะตีสี่ใช่ไหมครับอาจารย์ลึกเลยอาจารย์อาจารย์ตื่นเช้ามากครับเพราะว่าอาจารย์เล่นหยุดกินตั้งแต่สี่โมงใช่คุณพี่เขาเลยอยากลงลึกตรงนี้เลยอะผมมาโรงพยาบาล6 โมงเช้านี่เจออาจารย์แล้วครับเช้ากินวันหกโมงหกโมงครึ่งค่ะอ๋อค่ะคือจริงๆไปดูคลิปมาคือตัวเองเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เขาบอกว่าการลดเบาหวานได้อย่างนึงก็คือกินเนี่ยตอนกินให้กินหลังสิบโมงแล้วมื้อสุดท้ายเนี่ยก่อน6โมงเย็นก็ทำมาสักพักแล้วนะคะมันก็ช่วยค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าจริงๆอันนี้ช่วยไหมแล้วก็จะมีอีกคำถามหนึ่งก็คือว่ามีคนบอกว่ากินแอปเปิ้ลไซเดอร์จะสามารถช่วยเรื่องน้ำตาลอะไรต่างๆตัวเองก็กินนะคะแต่ว่ากินใน3 เดือนที่แล้วเนี่ยโอเคค่าเบาหวานก็ลง
ค่าคอเลสเตอรอลก็ลงอะค่ะจริงๆอยากสอบถามนิดนึงว่าการปฏิบัติแบบนี้ถูกหรือยังออกกำลังกายแต่ก่อนออกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกเหมือนกันค่ะถามสองคำถามนี้ค่ะโอเคครับที่เหมือนจำกัดการกินเนาะ10-18เหมือนทำ IF เลยใช่เหมือน IF อยู่แล้วก็เป็นการที่จะควบคุมน้ำตาลและควบคุมน้ำหนักได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าถ้ากิน10โมงไม่10ก็กินแปดชั่วโมงใช่ครับ18 86 80 16ซึ่งเป็นเหมือน IF อันนึงอยู่แล้วใช่เหมือน IF เลยเพราะเหมือนทำ IF อยู่ซึ่งเอาจริงๆข้อมูล IF ก็ถือว่ามีข้อมูลที่ค่อนข้างดีตอนนอนเนี่ยคือก็อยู่ใน IF ด้วยไหมคะใช่ครับไม่กินใช่กินแต่น้ำเปล่าอืมเป็น non calorie ที่ไม่มีพลังงานทั้งหมดเนาะนมได้นมมีแคลอรี่ค่ะอันนี้คือคนที่ทำ IF นะครับจริงๆไม่ใช่ว่าหนทางในการรักษาเบาหวานคือ IF อย่างเดียวไม่ใช่หรือหนทางในการลดน้ำหนักเป็นแค่ IF อย่างเดียวไม่ใช่ IF เป็นแค่หนทางหนึ่งที่บางคนได้ผลบางคนไม่ได้ผลถ้าเกิดเราได้ผลก็โอเคเลยทำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น10โมงถึง18ถ้าเกิดสามารถทนได้ไม่หิวมากก็ดีแล้วสามารถทำได้ครับ Apple Cider จ้ะ Apple Cider จริงๆเป็นไม้เบื่อไม้เมากับหมอเบาหวานมานานผมต้องตอบอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยว่า Apple Cider ทำให้น้ำตาลลงเพราะฉะนั้นถ้าไปอ่านคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นจากไกด์ไลน์องค์กรไหนก็ตามไม่มีใครเคยแนะนำ Apple Cider เลยนะครับแต่มันมีข้อมูลบางข้อมูลว่าการเป็น Apple Cider ทำให้น้ำตาลแทนที่จะขึ้นเร็วมันขึ้นช้าลงเนาะแต่มันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้แบบหนักแน่นอะไรครับผมเพราะนั้นถ้าถามผมจะไม่ได้แนะนำให้คนไข้กิน Apple Cider เพื่อหวังลดน้ำตาลเนาะแต่ถ้าเกิดกินแต่ว่าโอเคไม่ได้กินน้ำตาลเพิ่มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็โอเคครับผมแอปเปิ้ลเขียวล่ะคะแอปเปิ้ลเขียวก็เป็นผลไม้อย่างนึงมีน้ำตาลไหมที่มีน้ำตาลน้อยค่อนข้างน้อยครับผมก็ถือว่าเลือกกินได้เป็นน้ำตาลเป็นผลไม้ชนิดนึงที่เราแนะนำให้คนไข้เบาหวานกินในปริมาณที่พอเหมาะได้พอเหมาะนั่นคือ1ลูก อาจารย์อย่าบอกนะ3ชิ้นน่ะคืออาจารย์เคยแนะนำให้เรากินขนุนอันเดียว1ชิ้น1ชิ้นก็อย่างนี้หวานไงแต่หนูซื้อมาทั้งลูกอะแล้วหนูก็กินทั้งลูกเลยใช่ไหมคุณแพทหนูก็เลยงงว่าอ้าวที่เหลือเอาไปไหนครับคือคอนเซปต์ในการกินนะคนโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่อยากจะควบคุมน้ำหนักนะครับคือเราใช้วิธีการแลกเปลี่ยนพลังงานเอาง่ายๆคนไทยเรากินข้าวข้าว1ทัพพีเท่ากับผลไม้กี่ชิ้นอันน่ะก็พอจะนึกออกเช่นผมบอกว่าถ้าเกิดอยากกินขนุนเนี่ยกินขนุน3ชิ้น3ยวงนะครับเท่ากับข้าว1ทัพพีนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินถุงนึงซื้อมา6ยวงคืออยู่กินข้าวไป2ทัพพีแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ต้องกินข้าวนะใช่กินขนุนแทน6ชิ้น อันนี้คือวิธีการแลกเปลี่ยนพลังงานอาหารเหมือนกันถ้าจะกินฝรั่งก็มาสัก6ลูกเล็กๆลูกกำมืออันนี้คือข้าวหลวงทัพพีเหมือนกันกินได้เนาะน้ำตาลด้วยกล้วยน้ำว้า1ลูกกล้วยน้ำว้า1ลูกคือข้าวหลวงทัพพีใช่อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าวันนึงก็กล้วยด้วย2ลูกข้าวอีก5ทัพพีอันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่มั้ยฮะแต่เองก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันเพื่อควบคุมอาหารกล้วยหอม1ลูกข้าว2ทัพพีอย่างเงี้ยครับอาจารย์กล้วยหอมมันจะกินยังไงครึ่งอันไม่ถ้าคนเป็นเบาหวานแต่ว่าไม่กินข้าวแล้วไงหักครึ่งไม่กินลูกนึงก็ได้แล้ววันนั้นไม่ต้องกินข้าวแล้วเพราะเราข้าว2ทัพพีไงเราก็ต้องแลกเปลี่ยนไงเราใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเช่นวันเนี้ยถ้าผมอยากกินผลไม้ผมก็จะตัดข้าวผมลงวันนี้แพทอยากกินทุเรียนทุเรียนเหมือนกันทุเรียนเนี่ยเม็ดเล็กๆ1อะไรนะเค้าเรียก1ชิ้น1เม็ด1เม็ดเล็กๆข้าว1ทัพพีอย่างเงี้ยครับวันแรกเปลี่ยนเอาใช่แต่หนูซื้อเหมาต้นมานะฮัลโหลหนูทยอยกินกินได้ใช่ไหมทุเรียนบางคนบอกไม่แตะเลยกินได้ไหมคะอาจารย์คืออย่างที่ผมบอกถ้าเรารู้วิธีการแลกเปลี่ยนเช่นวันนี้กินข้าว1จานไปแล้วมื้อนึงแล้วกินทุเรียนเสิร์ฟอันเนี้ยมันก็จะเกินไปอย่างเงี้ยครับโอเคนานๆทีพอได้แหละแต่ถ้าเกิดหูหน้าทุเรียนกินทุกวันหมอเบาหวานจะรู้ดีใช่หน้าร้อนนี่แหละหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหน้ำตาลขึ้นทุกคนใช่ครับแอปเปิ้ลหนูกินลูกนึงได้ไหมได้แอปเปิ้ลก็ประมาณ 1-2 ลูกเล็กได้เลยครับก็ทดแทนได้เลยพอดีหนูซื้อของนอกลูกมันใหญ่เต็มเป็นคนชอบกินขนมเหมือนกันเลยครับอาจารย์ชอบกินขนมเพราะนั้นจะชอบดูรีวิวอาจารย์เลยรีวิวขนมถ้าเรากินขนมแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่กินข้าวเราต้องเลือกเอาถ้าเราทั้งข้าวทั้งขนมก็ไปเลยจบข้าวเหนียวก็ปริมาณที่เท่ากับข้าวสวยก็มีเพิ่ม2เท่าใช่พลังงานเพิ่ม2เท่าเยอะกว่าแต่หมายถึงข้าวเหนียวก้อนนึงใช่ในปริมาณที่เท่ากันเช่นข้าวเหนียวประมาณปริมาณ1ทัพพีก็จะปริมาณเท่ากับข้าว2ทัพพีทำไมอ่ะอาจารย์มันแน่นกว่ามันมียางแน่น
คาร์โบไฮเดรตมันแน่นกว่าครับขนมจีนก็จะน้อยลงหน่อยขนมจีนก็จะร่วนกว่าข้าวสวยอย่างเงี้ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวหนักสุดก็คือตอนนี้บะหมี่จะไม่รู้จะกินอะไรแล้วใช่หนักสุดคือบะหมี่จะตื่นมาแล้วหนูจะหายใจอย่างเดียวแล้วตอนนี้หนักสุดคือบะหมี่เนาะรองลงมาก็เป็นเส้นเล็กบะหมี่นี่คืออ้วนสุดเส้นเล็กเส้นเล็กจริงๆพลังงานเยอะกว่าเส้นใหญ่นิดนึงนะครับพื้นที่ผิวมันเยอะกว่าเส้นเล็กใช่เส้นเล็กเนาะแล้วก็เส้นใหญ่แล้วค่อยเส้นหมี่แล้วค่อยวุ้นเส้นก็เป็นแป้งนะครับบางคนบอกฉันลดความอ้วนมันคือแป้งถั่วเขียวไม่ใช่โปรตีนถั่วเขียวเนาะมันจะวุ้นเส้นก็เป็นแป้งเหมือนกันบอกว่าฉันลดความอ้วนฉันกินแต่วุ้นเส้นแต่ฉันกินวุ้นเส้นทุกมื้อละ2 3นั่นก็เยอะก็เป็นพลังงานได้เหมือนกันใช่ครับเส้นบุกเส้นบุกน่าจะน้อยเส้นบุกก็จะน้อยเลยใช่ก็ต้องบวกเพิ่มหน่อย20บาท30บาทชีวิตยากเลยไปร้านยำที่มีเส้นบุกมั้ยไม่แต่ผมว่าพวกนี้นะครับหาทางสายกลางบางทีเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้สุดเอ้ยผมกินของหวานผมก็จะส่งก็กินของหวานแต่ว่าโอเควันไหนเราอยากกินของหวานเราจะแพลนนิดนึงโอเคเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวเย็นน้อยนิดนึงตัดข้าวลงนิดนึงอย่างเงี้ยครับกับอีกอันนึงคือเราต้องทำเป็นเหมือนรวยแล้วไม่เสียดายโอเคครับอาจารย์ทำได้ไงอาจารย์ไม่อันนี้พูดจริงๆคือไม่ได้ว่าเต็งรวยนะเช่นคืออยากกินชานมมากอ่ะอย่างเงี้ยซื้อมาครึ่งแก้วพออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีขายไหมคะเดี๋ยวนี้มีครึ่งแก้วใช่ไหมแพทเจอร้านหนึ่งขายเป็นช็อตชานมนี่หรอใช่ก็คือขายแก้วแค่นี้สำหรับคนที่อยากมากแต่ไม่ไหวกับแก้วใหญ่จริงๆแล้วก็ไข่มุกสัก2เม็ดจริงๆดีนะให้หายอยากจริงๆเป็นเทคนิคที่ดีเลยนะครับคือถ้าใครเข้ามาปรึกษาผมเรื่องน้ำหนักเนี่ยกฎข้อแรกของผมเลยคือห้ามกินน้ำหวานเพราะอะไรเพราะว่าน้ำหวานเราไม่เคยหักห้ามใจได้อย่างเช่นอาจารย์กินข้าวอาจารย์พอกิน2คำเราหยุดใช่ไหมเรากินอะไรเรากินโอเคพอละเราหยุดเนาะน้ำหวานเราดูดทีแล้วไม่เคยดูดอึกหนึ่งเราหยุดเราดูดทีหมดแก้วเว้ยอะไรเงี้ยเพราะน้ำหวานมันเป็นตัวร้ายเลยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเลยต้องการลดน้ำหนักก็คือซื้อมาใช่ไหมขีดเส้นดิหรือต้องอย่างนี้ขีดเส้นนั่นแหละฉันจะไม่กินเกินเส้นนี้ใช่เพราะก็บอกว่าสุดท้ายคือไปคำถามเดิมเราต้องทำเป็นรวยใช่ก็คือยอมเสียดายทิ้งไปต้องจำกัดปริมาณหรือไม่งั้นถ้าไม่รังเกียจก็ให้เพื่อนข้างๆกินแชร์ริ่งแชร์ริ่งใช่แชร์ริ่งผมเนี่ยปกติซื้อเค้กมาก็กินคำสองคำแล้วก็ให้เพื่อนกินแบ่งกันกินครับต้องอย่างนั้นละอุ้ยโลกเราน่าอยู่เลยนะจ้าถ้าสมมติว่าจะเป็นคนใจดีนะจะเป็นคนใจดีแบบไม่รู้ตัวแบ่งเพื่อนตลอดเอามาแชร์เลยหนึ่งคำแล้วก็เพื่อนแก้วหนึ่งกิน8คนเนี้ยนะทำร่วมสาบานครับโอ้สุดท้ายมันก็ต้องบาลานซ์อยู่ดีครับใช่มีอีกไหมคะคำถามเชิญค่ะแล้วคุณขอคำแนะนำเกี่ยวเรื่องความดันกับการออกกำลังกายนิดนึงเพราะว่าเริ่มที่จะเป็นความดันทีนี้ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอจาก2ทางที่ไม่เหมือนกันคุณหมอบางท่านบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ค่อยได้ช่วยเรื่องความดันเท่าไหร่แต่ว่าบางท่านบอกว่าออกกำลังกายเยอะๆมันจะช่วยทำให้ความดันมันลดลงได้นี่โดยส่วนตัวเองที่มอนิเตอร์ความดันตัวเองอยู่ตอนนี้เช้ากับตอนเย็นอะไรเงี้ยฮะบอกว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยวัดความดันแล้วก็หลังออกกำลังกายหลังจากวิ่ง5กิโลก็วัดความดันและคิดว่าหลังออกกำลังกายเนี่ยความดันจะสูงปิดเลยแต่กลับกลายเป็นว่าความดันต่ำกว่าตอนที่เพิ่งตื่นอีกก็เลยอยากถามว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงครับครับจริงๆเรื่องการออกกำลังกายกับความดันนะครับสามารถช่วยลดความดันได้เล็กน้อยคือเนื่องจากว่าการออกกำลังกายมันมีประโยชน์หลายๆอย่างที่ตามมาเยอะเพราะฉะนั้นยังไงเรานั้นน่ะไม่คนไข้ออกกำลังกายอยู่แล้วต่อให้เป็นโรคเรื้อรังอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดจะออกกำลังกายเพื่อหวังลดความดันนะครับอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพในการลดความดันอาจจะลดลงมาประมาณสัก3ถึง5ตัวมิลลิเมตรประโหลดซึ่งแบบมันนิดน้อยเท่านั้นเองโรคความดันเนี่ยครับมันเป็นโรคของอายุที่เยอะขึ้นนะครับคือทุกคนต้องเป็นน่ะทุกคนมีโอกาสความเสี่ยงเป็นมากขึ้นเหมือนเราใช้เส้นเลือดมา30 40 50ปีสุดท้ายเส้นเลือดมันก็แบบชะลอยลาไปตามมันก็เลยมีความดันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้ลดความดันจังๆแต่มันมีประโยชน์อื่นๆลดได้เล็กน้อยครับอาจารย์ครับผมไม่ได้เป็นวิธีหลักในการใช้รักษาความดันหรือลดความดันให้ต่ำลงใช่แต่ว่าคือควรเป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็ถ้าถึงระดับหนึ่งคุณหมอประเมินแล้วที่ต้องใช้ยาก็อาจจะต้องมีการใช้ยาใช่ครับลดความดันเสริมไปอันนึงคือลดเค็มด้วยนะคะใช่ลดเค็มสำคัญมากเลยเพราะบางทีแล้วก็กินเค็มโดยไม่รู้ตัวแล้วก็จะมีความเค็มที่แฝงอยู่ในหลายๆที่ใครรู้ไหมว่าเราห้ามกินเกลือเกินเท่าไหร่ต่อวันกี่เท่าไหร่ต่อวันใครตอบได้นี่เอาขอรางวัลไปเลยเท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ดีเกลือ1ช้อนชานะครับถูกต้องค่ะ1ช้อนชานะช้อนชา1ช้อนชาที่เอาไว้ชงกาแฟคุณแพทอันนั้นคือเกลือเราเข้าใจว่า1ช้อนโต๊ะ
ม่ได้หนึ่งช้อนชานะครับนี่คำแนะนำช้อนชาคือช้อนที่เราไว้ชงชาใช่ใช่อันนี้รวมทุกอย่างนะถ้ารวมทุกอย่างเมื่อกลางวันกินเนื้อผัดน้ำมันหอยน้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วผงชูรสผงฟูก็เป็นโซเดียมหมดเลยใช่แต่เราไม่สามารถกินก๋วยเตี๋ยวในน้ำเปล่าได้นะอาจารย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะเขาเลยแนะนำว่าไม่ให้สดน้ำแกงเติมแล้วก็ไม่เติมเพิ่มไม่เติมใช่ชิมก่อนแล้วก็น้ำแกงไม่ต้องสดหมดช้อนสองช้อนพอใช่ครับมันติดมากด้วยก็ไม่ต้องสดหมดน้ำส้มตำเนี่ยก็เค็มมากเลยจะเนาะข้าวเหนียวนะจ๊ะเนาะจิ้มจนหมดสรุปกินอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมงงมากร้านนี้ทำไมส้มตำเขาตำแห้งๆ อ๋อเปล่าเพื่อนจิ้มน้ำหมดแล้วอย่างที่ผมบอกจริงๆมันเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้แบบครบ 100% เอาค่อยๆปรับไปพอถึงจุดๆนึงเราก็จะชินในการใช้ชีวิตวันนี้มาฟังแบบว่าที่จะควรจะต้องเป็นแต่ลองปรับค่อยๆปรับไปเดี๋ยวก็จะชินชินเองเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเป็นตอนนี้หลายๆคนเริ่มถอนหายใจเริ่มถอนหายใจว่าเอายังไงกับชีวิตดีครับก็ค่อยๆค่อยๆปรับนะคะแล้วก็มีคำถามที่ถามมาตอนนี้มีคนที่ดูออนไลน์ด้วยนะคะก็ถามมาว่าจริงๆแล้วเบาหวานมีกี่ประเภทและต่างกันยังไงแล้วเบื้องต้นจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นเบาหวานประเภทไหนโอเคจริงๆเบาหวานเนี่ยครับถ้าแบ่งจริงมีหลายประเภทเลย 4-5 ประเภทเลยนะครับจะเอาที่เจอบ่อยๆก่อนบ่อยๆก็คือมี2ประเภทเราเรียกเบาหวานประเภทที่1แล้วก็เบาหวานประเภทที่2นะครับอันนี้ผมบอกไปเมื่อกี้อินซูลินคือฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับร้อยละประมาณ 95% นะของคนทั่วไปเนี่ยเป็นเบาหวานประเภทที่2เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินคือสร้างอินซูลินได้แต่มันไม่ทำงานมันดื้อนะครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคอ้วนพอมีไขมันทำให้อินซูลินทำงานไม่ได้ก็คือดื้อนั่นเองนะครับเบาหวานประเภทที่1เนี่ยเป็นอีกอย่างนึงคือร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลยมันเป็นปัญหาที่ต้นต่อเลยคือไม่สามารถสร้างได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหมอประเภทที่1เนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในคนที่ผอมๆเนาะอายุอาจจะน้อยๆ นิดนึง20หรือต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็การรักษาเบาหวานประเภทที่1เนี่ยต้องใช้อินซูลินเท่านั้นเพราะว่ากลไกคือเราไม่มีอินซูลินในขณะที่เบาหวานประเภทที่2ส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับสักแบบ40 50แต่เดี๋ยวนี้เราเจอเด็กเป็นเบาหวานประเภทที่2เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารการกินเราเปลี่ยนแปลงไปในช่วง10 20 30ปีที่ผ่านมาน้ำหนักตัวเยอะนะครับอ้วนๆท้วมๆนะครับมีประวัติครอบครัวนะครับบางคนถ้าตรวจร่างกายจะแบบมีปื้นๆดำๆเนาะนะเป็นสัญญาณที่ว่าร่างกายเราดื้อต่ออินซูลินนะครับปื้นๆดำๆคือเป็นปื้นดำตามข้อพับตามคอตามรักแร้อันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าขี้ใครหรอไม่ใช่ขี้ใครพวกนี้คล้ายๆนะจริงๆคล้ายๆแต่ถูไม่ออกใช่เพราะฉะนั้นต้องสังเกตถูกและหลายๆคนกลัวที่ตอนนี้คนเป็นเบาหวานมักจะกลัวการเกิดแผลเป็นเป็นเบาหวานตัดขาใช่ไหมหวานตัดขาหวานตัดแขนตัดขาบางคนบอกโอ้ยหวานขนาดนี้ตัดคอไปเลยครับครับจริงๆโรคเบาหวานเนี่ยพอน้ำตาลที่สูงนะครับน้ำตาลที่สูงเขาจะไปที่ทุกๆอวัยวะในร่างกายเลยเนาะอวัยวะหนึ่งที่โดนก็คือเส้นประสาทวันนั้นเส้นประสาทก็จะทำงานไม่ดีเกิดอาการชาบางคนมีแบบแป๊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 บบางคนไม่รู้สึกนะครับนอกจากเส้นประสาทไม่ดีปุ๊บเขาไปโดนที่เส้นเลือดเส้นเลือดก็ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายเรามีแผลอะไรเกิดขึ้นนะครับเราต้องการเส้นเลือดเพื่อเอาสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่ว่าเส้นประสาทก็ไม่ดีไม่รู้สึกอีกบางคนไปเหยียบตะปูไม่รู้เลยเป็นแผลเพราะไม่รู้สึกไงเส้นประสาทพังไปแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นทีก็เป็นเยอะแล้วอันนี้คือแผนกรับดูแลต่อใช่เส้นแผลติดเชื้อบางคนเท้าเป็นแผลเรื้อรังติดเชื้อซ้ำซ้อนสุดท้ายก็จะเป็นตัดขาอย่างที่บอกครับรักษาไม่ได้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นโรคเบาหวานถ้าง่ายๆคือถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยจริงๆตรวจเท้าตัวเองบ่อยๆแบบส่องกระจกดูก็ได้ค่ะว่าเท้าเราเป็นยังไงถ้าเริ่มมีตาปลาขึ้นเอ๊ะแสดงว่ารองเท้าเรามันถ่ายเทน้ำหนักไม่ดีแล้วเราต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วหรือหาอะไรมาซัพพอร์ตให้การถ่ายเทน้ำหนักมันดีขึ้นถ้ามีแผลต้องรีบไปรักษาเพราะว่าถ้าเกิดมีแผลปุ๊บบางทีเราไม่รู้สึกติดเชื้อขึ้นมาก็ต้องส่งไปให้อาจารย์เซอร์เพนดูแทนครับและอีกหนึ่งเรื่องกาแฟกับชาเขียวกินอะไรดีกว่ากันคะจริงๆอาจจะตอบไม่ได้นะคะว่าอะไรดีกว่ากันเพราะนี่ก็ข้อมูลจากจริงๆทุกจาก Google เหมือนกันแต่ว่าประเด็นคือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแก้วใช่เช่นคุณหวานไหมใช่ไม่หวานครีมไม่ครีมถูกไขมันโลว์แฟตฟูลแฟตใช่ถ้าคุณกินกาแฟอเมริกาโน่กาแฟกับน้ำเปล่าก็ดีอยู่ดีได้อยู่แล้วแต่ถ้าต้องเลือกระหว่างกาแฟกับ
ชาเขียวอย่างเงี้ยอันไหนดีกว่ากันคือปกติผมกินกาแฟอันนี้ไม่กินกาแฟกินแต่ชาเขียวนี่คนละสายกันอะละมาแบทเทิลกันครับกาแฟเนี่ยก็ส่วนใหญ่ผมกินเป็นกาแฟดำไม่หวานเลยกาแฟเพียวๆเลยนะครับอย่างที่อาจารย์ซาซิโอพิงบอกเพราะว่าเราก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันใช่ถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟที่ใส่นมก็จะมีน้ำตาลขึ้นมามีไขมันขึ้นมากาแฟเนี่ยถ้าเป็นกาแฟพวกดริปที่ผ่านแผ่นกรองก็จะดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟที่มันมีฟองแบบฟองๆ อยู่ข้างบนอันนั้นน่ะจะมีตัวกระตุ้นไขมันได้เพราะฉะนั้นถ้าเลือกกาแฟที่เป็นกาแฟที่มีผ่านแผ่นกรองกาแฟดริปอะไรเงี้ยครับก็จะปลอดภัยกว่าครับล่าสุดนี่พี่ๆมีที่ดริปกาแฟอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วที่ไม่แนะนำคือ3 in 1 3 in 1เพราะมันจะทั้งหวานและมันกาแฟสำเร็จรูปก็สำเร็จรูปครับเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีหวานมันเค็มหวานมันครบเลยนะครับแต่ชาเขียวก็ต้องเป็นชาเขียวที่เป็นก็ดีที่สุดก็ต้องคือชากับน้ำไม่ใช่ลาเต้ใช่ไม่ใช่มัทฉะลาเต้มัทฉะลาเต้ถ้าจะกินก็ต้องนมโลแฟตหวานน้อยหรือไม่หวานเลยได้ไหมเมื่อวานไปกินชาเขียวเมื่อวานประสบการณ์ตรงเลยสั่งชาเขียวไม่หวานเลยโอ้โหมันขมมากเลยจังกินไม่ได้เลยคือต้องกินชาเขียวไม่หวานนมโลแฟตได้ไหมแล้วก็ครึ่งแก้วพอพออยากพอละอะไรเงี้ยแล้วก็คือต้องดูปริมาณด้วยเนี่ยค่ะลองไปทำจริงๆทั้งกาแฟก็มีประโยชน์ชาเขียวก็มีประโยชน์มีแอนตี้ออกซิแดนต์กาแฟเองก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะแต่มันขึ้นกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกจริงๆโรค NCD มันเกิดกับพฤติกรรมของเราเนาะบางทีบางอย่างเนี่ยเราใช้ชีวิตมาแบบ 30-40 ปีมันเปลี่ยนยากเนาะแต่ว่าอย่ารอให้มันเกิดโรคก่อนแล้วค่อยมาแบบคิดเปลี่ยนบางทีแบบเราสามารถทำได้เลยนะครับเวลาผมบอกคนไข้ว่าออกกำลังกายผมไม่ได้ขออะไรเยอะลุกขึ้นมาเดินไปมา5นาที10นาทีอย่างเงี้ยครับก็ดีกว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วนะครับลดอาหารที่กินไม่ได้บอกว่าห้ามกินทุกอย่าง 0% เลยลดจากปกติกิน100มาเหลือ80ก็ดีแล้วมันค่อยๆทำทีละนิดนะครับเพื่อร่างกายที่แข็งแรงในอนาคตครับผมก็เสริมนะคะจริงก็คืออย่างที่บอกไปต้นว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับพฤติกรรมเนยนิ่งนะคะอย่างเองอยู่ในโรงพยาบาลบางทีเดินก็อย่างน้อยก็ 5,900 แล้วนะคะคือไม่ใช่ว่าไม่ได้ออกเลยมันก็คือออกแต่ไม่ได้ออกจริงจังเหมือนอาจารย์พีแอร์เพราะฉะนั้นจริงแล้วก็ยังเสริมอาจารย์ว่า NCD ก็ยังเป็นโรคที่เราทำนะคะทั้งพฤติกรรมการกินพฤติกรรมต่างๆเองเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมตัวเองให้ดียับยั้งใจให้ได้นะคะยับยั้งปากเราให้ได้เราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงบวกกับการให้กับว่าเช็คอัพด้วยนะคะอย่างน้อยก็ปีละครั้งก็จะได้มีอะไรก็จะได้เจอก่อนนะคะบางคนจะใช้คอนเซ็ปต์ว่าไม่ตรวจไม่เจออันนี้อยากให้เป็นอีกคอนเซ็ปต์ว่าตรวจสิแล้วเราก็เจอเร็วรักษาดีกว่าป้องกันดีกว่าที่จะไปเป็นเยอะแล้วนะคะก็คือบางคนก็เนี่ยไม่ตรวจเลยนะคะเพราะดีฉันจะได้ไม่เป็นอันนี้ก็อยากให้เปลี่ยนคอนเซ็ปต์นิดนึงนะคะเราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็โอเคมีแอคทิวิตี้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับโอ้ไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยู่ได้ด้วยสุขภาพดีนะคะขอบคุณค่ะควันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะรวมถึงถ้าใครนะคะที่ดูอยู่นะคะแล้วก็ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารดีๆและกิจกรรมดีๆนะคะอยากให้แอดไลน์เอาไว้แอดนะคะรามาธิบดีค่ะเพราะแอดปุ๊บสะดวกปั๊บนอกจากสุขภาพดีแล้วยังมีบริการดีๆจากเราชาวรามานะคะกับ6ทางลัดเพื่อสุขภาพด้วยรวมถึงฝากติดตามรายการ Stay Healthy by Rama Channel นะคะเพราะทุกคำถามสุขภาพมีคำตอบค่ะแล้วก็สามารถติดตามกันได้นะคะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไลฟ์อีกเกี่ยวกับหัวข้ออะไรเรื่องอะไรนะคะรอติดตามได้เลยว่าเป็นความรู้ดีๆจากอาจารย์หมอเลยที่มาให้ความรู้จริงๆเพราะบางคนติดตามอาจารย์กูหรืออะไรแล้วแต่หูเยอะไปหมดอาจจะแบบไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวติดตามเราไว้อันนี้ข้อมูลถูกต้องแน่นอนนะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ